ไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายไกลกังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนๆแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตรงๆไม่ต้องงงกันอีกต่อไปดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลเนี่ยทีแรกผมก็เชียร์เสียอยู่นะตอนหลังผมกลับมาเชียร์เปรมดีกว่ารู้สึกแบบเขาเอาการเล่นมวยต้องเล่นเปรมเมื่อตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นมวยเนี่ยนะผมไปฟังดูที่ลาดดำเนินเขาบอกว่าเปรมเป็นต่อครับ 3-1 ควบ4ลูกผมบอลที่เลยมันมาสปอนไม่ใช่หลังควบ4ลูกโอ้โหไม่ใช่บาสนะเว้ยควบ4ลูกเขาบอกว่าเหมือนกันบาสหรือบอลวอลเลย์เหมือนกันตอนนี้มันบอกว่าไม่มีราคาเอาคลาสถ้าเป็นมวยนี่เขาจับแพ้ครับเขาไม่ให้ต่อยต่อเพราะว่าเขากลัวว่าจะกลับบ้านไม่ถูกนี่แสดงว่าไม่สู้ใช่ไหมครับเอาอะไรไปสู้สู้ไม่ได้ไม่ใช่สู้ไม่ได้ไม่มีอะไรจะสู้คุณจะผ่านมาเสียไม่เคยแสวงหาคนดีมีฝีมือขุนศึกอ้าวก็หมอหยองไงโอ้ยลุงก็หมอหยองบ้างเสียอู๊ดบ้างทำพระเครื่องขายมันก็แปลแสวงไม่ได้แสวงหาคนดีมีแต่แสวงหอยคือตรงนี้นะครับผมไม่ใช่วิเคราะห์นะแต่เราพูดให้ฟังว่าความเป็นไปได้เนี่ยความเป็นไปได้มันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นหรือครับเราอย่าเพียงแต่ฟังแล้วก็ไปดูกฎมณฑลบาลรัฐธรรมนูญมาตราอายุ23วงเล็บ1วงเล็บ2ไม่ต้องดูหรอกนะคุณดูว่าสายยังบัตรใครถือปืนนะจบจะไปดูอะไร1ใครถือปืน2ใครเห็นก่อนใช่ใครช่วงชิงเป็นฝ่ายกระทำก่อนเห็นก่อนยิงก่อนครับนี่สายยังบัตรถ้าเป็นฝ่ายพระบรมจะแก้เกมยังไงตอนนี้เป็นทางการทหารเอาทีมไอ้อะไรแหละโค้ดทีมฟุตบอลกำลังถูกยิงไป 1-0 แล้วตอนนี้เรียกทีมงานมาเลยหลักการเลยเด็ดหัวเลยเรียกทีมงานใครเรียกทีมงานตัวเองก็พอมีอยู่บ้างทีมยังบลัดเนี่ยนะไม่ใช่ทีมของเสียครับทีมของเสียทีมของเสียปลดฟังปลดฟังการถ่ายทอดพระราชโองการโดยผ่านทายยังบลัดเอาคุณจะบอกเขาว่าไงคุณบอกเขากำลังฟังเกมไงเขากำลังจะจดคำให้การตอนนี้คุณกำลังต่อสู้อยู่กับมาเท่าคุณก็เด็ดหัวเขาสิเด็ดหัวเลยครับเด็ดหัวเลยยังไงอ่ะโอ้โหจะต้องให้บอกรายละเอียดให้ไปจัดการเขาไม่เหมือนเขาอยู่ในสุจุฬานนท์นะเสียแดงมาเดินริมถนนดักดักเขาตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่มีคนเห็นคุณต้องหาจังหวะเขาเสียแดงเขาถึงเอามือปืนเหรียญทองมายิงตายได้โอ้ใช่ใช่ใช่เขาใช้คือทุกอย่างมันมีวิธีการหมดนะฮะเกี่ยวกับว่าคุณจะใช้แบบไหนคุณจะทำยังไงถ้าคุณจะล่อคุณเปรมออกมาคุณต้องใช้เด็กหนุ่มๆ หน้าตาดีๆไอ้ที่มันประกวดอะไรมันมีวิธีการมีเจ้าปัญญาอะไรไอ้ที่ขายกางเกงในยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเออไปเรียกมันมาเสียงเมี่ยงสนามหลวงเนี่ยเสียงเมี่ยงแล้วก็ไปเดินเลาะๆลาบอะไรทับพักสองใช่ไหมครับเดินแก้ผ้าวิ่งรอบๆเดี๋ยวมันออกสรุปว่าตอนนี้เรามีรัชกาลที่ 9.5 ครับพระเจ้าเปรมมหาราชครับแสดงว่าพรรคพวกอำนาจบารมีนี่ของเสียกับเปรมนี่เหนือกว่าเยอะแยะต่างกันมากครับเปรมก็ทำงานมาตลอดคืออีกวิธีหนึ่งก็คือเสียเนี่ยต้องไปคุยกับประยุทธ์กับประวิตรคุยกับประยุทธ์กับประวิตรประวิตรบอกว่ากูบอกงงมากูบอกว่ากูกำลังเช็ดเลือดเลือดเต็มกูบอกงงว่ากูโดนสอบมาหน้าแหกหมดแล้วกูบอกแล้วนะกูก็โดนฮาวายอยู่นะเนี่ยตอนนี้ประยุทธ์ก็โดนกั้นคอยังไม่ถึงหนึ่งนอกนับแปดพระปีชาจะโดนชาไปน้องชายกูก็โดนน้องไพ่กูก็โดนไม่จะมาคุยอะไรกูอีกเห็นไหมคือประวิตรทั้งประยุทธ์ด้วยเพราะฉะนั้นถึงจะต้องร่วมมือกันไงร่วมมือเหรอครับกล้าเปล่าใจถึงเปล่าเอออย่างนี้ผมแนะนำ
ผมสรุปนะป้าชายมึงอย่าเอาตะกอดผู้หญิงอ่ะฟังเขาจะฆ่ามึงอยู่แล้วฟังดิวะเลิกเลิกเลิกไปล้วงไปเลิกเลิกเลิกล้วงก่อนฟังนี้ฟังนะไอ้เสียคุณมึงเนี่ยรีบไปคุยกับประวิตรนะมันยังพอมีบารมีพอมีเงินอันนี้พูดด้วยความปรารถนาดีใช่ไหมรีบไปคุยกับประวิตรนะไอ้ประยุทธ์ไว้ใจไม่ได้ไอ้ประยุทธ์มันโดนเต็มแบ็กเมย์ถ้าหากว่าโดนต่อรองมึงไม่ฟังนะกูจะแฉว่าพ่อมึงฟอกเงินหมู่กอพิทิศเวอร์จินกูคุยกับเสียเจริญแล้วเขามีหลักฐาน ว่ามึงอะนะโอนเงินเป็นเงินเถื่อน ไอ้ที่ดิน500ล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นประยุทธ์อยู่ในมือเปรมมึงต้องไปคุยกับประวิตรมึงอย่าไปเชื่อเปรมนะเปรมมันยุ่ยแย่วันนั้นได้ยินข่าวอยู่นะครับประวิตรขอเข้าพบเสียวันที่13มีเสียยังไม่ให้พบเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยคือทางเปรมบอกว่าตอนนี้เขามีคลิปประวิตรกับนักข่าวสาวแล้วครับพร้อมที่จะแฉเลยประวิตรก็ต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆผมบอกแล้วเขามีอาวุธลับของแต่ละฝ่ายเลยเอ๊ะผมก็มีอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นเขาอาจจะมีไม่ใช่มีหมัดเด็ดที่ซุกไว้ข้างหลังก่อนคือคลิปนี้มันบอกว่าไม่แข็งแล้วอ๋อมันไม่ไปทำคุณไปเอาข่าวลวงมาอย่างไรเนี่ยไม่มีหลักฐานนี่ครับเป็นการแฉทำให้ประวิตรหมดอนาคตไม่ได้ไม่มีใครเล่าโอ้ยแก่ขนาดนี้คุณไปเอาข่าวลวงข่าวลวงผมไม่เชื่อเขาใครก็จะเหมือนเป็นการยาบุญลุงชายลุงสนามลุงยังแข็งอยู่ตลอดไม่เชื่อเข่าข่าวที่แข็งเป๊กเลยอย่างนี้นะครับเท่าที่ดูฟอร์มแล้วเนี่ยนะผมเป็นห่วงพระบรมครับมันไม่ใช่บรมธรรมดามันบรมโง่เลยเอาอะไรไปสู้กับเขาผมบอกตรงๆนะคือเสียโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับไอ้ที่เปรมบอกว่าจะอยู่ปีหนึ่งไม่ใช่หรอกปีหน้ามันบอกว่าสถานการณ์ไม่เรียบร้อยพระบรมเดินไปชนสิบล้อเลยทุกอย่างนะนะครับคุณระวังผมว่าเปรมเข้าแม่คุณไว้นะไม่เข้าแม่คุณไว้หรอกแล้วคุณทอมคุณทอมอย่าเอาแต่ยิ้มดีกว่าคุณทอมคุณฟังดีๆนะคุณก็จะอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าของเปรมใช่เปรมไม่เห็นคุณในสายตานะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นระบอบที่ว่าขันทีใหญ่กว่าเจ้าจะเป็นระบอบอำมาตย์ที่แท้จริงแล้วครับมันจะฟื้นมันจะไม่ใช่ระบอบประธานทิพย์ดีแต่มันใช้ระบอบอำมาตย์เหมือนสมัยช่วงบุญนาคเจ้ายามหาสิริวงศ์นะสิริวงศ์ตอนนี้ก็คืออำมาตย์จะเป็นคนกำหนดกษัตริย์ครับสมัยรอสีตายต้องไปขอร้องช่วงบุญนาคครับบอกว่าท่านจะตั้งใครเป็นกษัตริย์ก็ได้แต่ข้าพเจ้าเป็นคนลูกมากลากดกคือลูกเยอะชิบหายเลย ยังไงเสียก็อย่าได้ประหารเด็ดขาดอย่างมากให้ในประเทศเขาให้ในประเทศเจ้าอย่าไปรอสีขอร้องไว้นะแล้วสีวงช่วงบุญนาคก็ตั้งกษัตริย์สององค์ซ้อนกันคนหนึ่งก็คือจุฬาลงกรณ์อีกคนหนึ่งคือลูกของพระปิ่นเกล้าครับนะตั้งมาซ้อนกันรัชกาลที่ห้าพอหนุ่มขึ้นมาปุ๊บก็วางยาตายกันหมดไปเลยแล้วก็สถาปนาปฏิรูปจักรีสยามเป็นหนึ่งเดียวอันนี้แหละครับมันจะย้อนไปถึงสมัยช่วงบุญนาคครับแต่อันนี้เป็นเปรมนะตินสูรานนท์ตินสูรานนท์แปลว่าอะไรคุณรู้ไหมครับโอ้ไม่ทราบครับผู้ที่ยินดีในของแหลมคมตินะแปลว่าของแหลมยอดหญ้าเนี่ยเพราะว่าพ่อของเปรมนี่เป็นพัสดีนะครับพัสดีสมัยก่อนเนี่ยตะลินนชาติหรือหญ้าพัสดีสมัยก่อนเนี่ยนะนิยมอาวุธครับเพราะใช้ทรมานคนเอาหอกแหลมแหลมไปจิ้มโอ้โหมีหน้าเพราะฉะนั้นเปรมจะเป็นคนดุโหดเป็นซาดิสเป็นคนเลือดเย็นครับเป็นนักฆ่าที่ไม่กระพริบตาครับเพราะถ้ากระพริบแล้วมันจะไม่แม่นใช่ไหมท้ายยังบัตรเวลายิงต้องผมว่าแต่ก่อนเขาอาจจะไม่เลือดเย็นแต่ว่าตอนหลังเขาเข้าตู้เย็นบ่อยตามมุกไปกระทายเลยว่ะโอ้อย่างนี้เสียก็ผมคิดว่าเขาทำงานห้องเย็นคือทั้งเสียนะทั้งยายปลาผมยุ่งเนี่ยไม่มีทางสู้เปลี่ยนได้หรอกเพราะว่าจริงๆใช่
ตอนที่เปรมเขาเป็นจอมยุทธเนี่ยพวกนี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะแล้วพวกเนี้ยก็อยู่อย่างสบายไม่เคยต้องไปไม่เคยไปสอดแสวงหาคนดีมีฝีมือมาอยู่ในซุ้มตัวเองใช่ไหมคุณอย่าลืมว่าพลเอกเปรมเนี่ยเขาคุมทุกอย่างนะครับคุณดูในองคมนตรีนะทหารเขาคุมมาหลายรุ่นแล้วแล้วเขาทฤษฎีรับลวงพางเขาเก่งมากครับก็คือสรยุทธสุทัศน์เอ้ไม่ใช่สุยุทธจุลานนท์สุยุทธครับจะดูคดีสุรยุทธนะสุยุทธจุลานนท์เนี่ยครับตำแหน่งรับลวงพางเขาดูนะตาขวางๆไอ้นี่นิ่งนะครับแล้วมันไปหลอกคอมมิวนิสต์มารักษาพระองค์เพราะฉะนั้นมันได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วม็อบทุกม็อบก็อยู่ในมือเปรมนะครับ NGO ประวงประเวศอยู่ในมือเปรมหมดครับตุลาการก็อยู่ในมือเปรมหมดครับสถาบันการศึกษาอยู่ในมือเปรมหมดแล้วคุณจะเอาอะไรไปสู้เพราะฉะนั้นอํามาตย์มันผนึกแน่นมันเป็นระบอบอํามาตย์ที่แท้จริงขึ้นมาแล้วครับดังนั้นคนที่จงรักภักดีทั้งหลายคุณต้องเร่งทำลายเปรมครับผมบอกตรงๆนะไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็จะเจออํามาตย์เนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ยุนะครับผมสนับสนุนนะหรือคุณว่ายังไงเสียก็ต้องคุยกับน้องสาวถ้าอย่างนี้ไอ้ทอมมาคุยกันหน่อยสิว่าเราต้องรักกันแล้วเราต้องรักกันแต่ทีนี้คุณไม่ได้เคยทำงานรองรับสถานการณ์ไว้เลยไงไม่มีแผนคุณไม่มีพวกไม่ได้สะสมกำลังแต่ตอนนี้ไม่สะสมประสบการณ์ในการเมืองมีตำแหน่งมีมงกุฎเอามงกุฎไปขายก่อนแล้วมาแบ่งก็ใช้ได้อยู่ยังพอใช้ได้อยู่ครับยังพอใช้ได้ครับยังไม่ถึงกันยังน้อยก็เอตระกูลที่เป็นก็เรียกอะไรมีเชื้ออยู่ตระกูลธรรมวัฒนะเนี่ยแต่ไอ้ลูกๆไม่แต่ละคนไม่เอาไหนเลยแต่มีทนายความเนี่ยมันรู้เรื่องทุกอย่างหมดมันกำหนดเกมได้เลยใช่หมดนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นคนช่างใจเสียผมบอกกับคุณนะเสียนะเสียกับทอมเนี่ยคุณต้องจับมือกันสามัคคีกันรวบรวมพลังพี่น้องนะยังไงมันก็รักกันมากกว่าเปรมนะเปรมมันไม่มีเมียไม่มีลูกนะเพราะฉะนั้นไอ้คนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้มันอำมหิตคุณต้องคุยกันให้ดีนะแล้วก็ปรึกษาหารือไม่อย่างนั้นแล้วนะผมว่าราชวงศ์จักรีจะพินาศเพราะอำมาตย์ที่ชื่อเปรมนะอันนี้ผมหวังดีจริงๆอยากให้คุณชิบหายไปด้วยกันนี่ไปมาเสียจะติดเชื้อในกระแสเลือดแทนแล้วซะเนี่ยมีโอกาสไหมครับอย่างนี้ผมว่าไม่ยากหรอกเผลอแฉว่าเสียเป็นเอดตายเพราะเอดอีกเป็นคนเชื่ออยู่แล้วให้ใครไปตรวจให้ใครไปตรวจหรออย่างนี้คือหมอพรทิพย์หมอพรทิพย์ก็คืออย่างนี้อาจจะเสียมีอาการชักเนื่องจากกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วไปสถานสภากาชาดไปให้เลือดให้ผิดให้เอดไปเต็มเป้าแล้วก็ถึงแก่กรรมครับแสดงว่าเขาปูพื้นเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมครับว่าเสียเนี่ยมีเชื้ออยู่ในกระแสเลือดอยู่แล้วเขาเตรียมงานล่วงหน้ามาหลายปีนะเขาเตรียมงานล่วงหน้าครับทางการเขียนรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรนะคุณลุงให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการในหมวดพระมหากษัตริย์กฎหมายไทยนะครับคนตีความคือศาลรัฐธรรมนูญแล้วคุณก็เป็นของใครครับขนาดแก้รัฐธรรมนูญสวมาจากเลือกตามมันจะบอกผิดเลยเสียจะขึ้นมาบอกผิดบอกทำไมความประพฤติไม่เรียบร้อยคุณดูง่ายๆนะสมเด็จช่วงมีรถหรูครับมีรถหรูนะเป็นสังฆราชไม่ได้ไอ้เสียนี่พ่อตาไม่อยากติดคุกก็เป็นไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมีรถหรูเลิกกับเมียทิ้งลูกทิ้งเมียเนี่ยทิ้งลูกทิ้งเมียก็มีรถหรูเนี่ยคุณว่าอะไรไร้แรงกว่ากันนั่นน่ะสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเสียเป็นไม่ได้มันจะอ้างไปเรื่อยก็อ้างได้เยอะเสียแก้แผลเยอะแล้วจริงๆแล้วเขาแบกเมียเสียได้ง่ายเขาเตรียมการมานานเขาเตรียมการมันเสียเนี่ยมันเหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือปล่อยคลิปปล่อยอะไรมานะครับผมยังงงเฮ้ยถ้ากูเป็นเสียกูไม่ยอมให้เกิดอะไรแบบนี้กูไอ้ที่บอกว่าไม่มีรัชกาลที่สิบผมเป็นไปได้มากนะสมมติว่าคุณเอาคุณทอมมาเป็นผู้หญิงแล้วจริงๆทอมกับเสียเนี่ยมันยังคุยกันรู้เรื่องนะครับไม่ได้ทะเลาะกันอย่างที่สุรศัยสมบัติเจริญเขาพูดนะครับไม่ใช่พี่น้องก็คุยกันรู้เรื่องที่สำคัญคือเปรมคงไม่ให้พระเทพขึ้นเพราะพระเทพกลัวเสียนะครับโดนตบมาหลายรอบแล้วจนผมยุ่งเนี่ย เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องเขาไม่สู้กันเขาไม่สู้เขาถือว่าเป็นพี่ก็เป็นไป
อย่างนี้ก็ไม่เหมือนรอบ8กับรอบ9เลยไม่ใช่ครับก็คือเขาถึงมีลูกชายคนเดียวเขาคิดว่ามันจะไปยิงกันไงสิริกิจเขารู้เดี๋ยวแม่งยิงกันแบบไอ้ภูมิพลคือมีลูกชายคนเดียวดังนั้นตรงนี้นะครับผมว่าระดงจากกีที่บอกไม่มีรอ10ก็มีทางเป็นไปได้มากว่าไม่มีรอ10นะมันมีแต่มันจะมีแต่อำมาตย์ขึ้นมาเนี่ยลักษณะแฝงเล่นครับแล้วก็ใช้เจ้าเป็นหุ่นเชิดใช่มันจะบงการตรงนั้นหมดสภาพเพราะว่าเจ้าไม่มีตัวเก่งคุณต้องยอมรับว่าในแต่ละยุคมันจะต้องมีคนเก่งครับฝ่ายประชาชนก็ต้องมีคนเก่งคนที่ขึ้นมาถ้าไม่มีก็หงอยไม่มีตัวเก่งเพราะว่าฝ่ายเจ้าเนี่ยรุ่นลูกของภูมิพลเนี่ยเป็นเลือดชิดใช่ไหมเลือดอะไรเลือดชิดเป็นยังไงครับเลือดชิดก็คือเป็นญาติพี่น้องคือสิริกิจกับภูมิพลเนี่ยคือมาจากเลือดของรัชกาลที่5เดียวกันทั้งนั้นเลยครับสิริกิจก็เป็นหลานของเป็นลูกของหม่อมเจ้านักขัตตมงคลกิตติยากรเป็นหลานของนักขัตก็เป็นหลานร5นักขัตก็เป็นลูกของกรมหลวงจันทบุรีนฤนาถครับตอนนี้นักก็เป็นลูกร5เออภูมิพลก็เป็นลูกสงขาก็ลูกร5ครับจริงๆพ่อสิริกิจกับภูมิพลนี่เป็นหลานร5เหมือนกันนะที่จริงเป็นหลานร5ก็คือละชิดเพราะละชิดเนี่ยก็ตามกฎวิทยาศาสตร์อ่ะนะร่างกายก็อ่อนแอลงสมองก็อ่อนแอลงผมเพิ่งรู้วันนี้เองว่าทำไมพระบรมมันถึงโง่นะอันนี้คนพิเศษผมโง่จริงก็ต้องขอโทษพระบรมนะเพิ่งรู้ว่ามันเล็กใกล้ชิดแล้วทำไมภูมิพลถึงแข็งแรงนะครับอายุเกือบ90นะกว่าจะสวรรคตเนี่ยนะปกติทำไมถึงฉลาดเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นสามัญชนนอกสายเลือดเป็นนอกสายเลือดมีเชื้อจีนด้วยเชื้อจีนปนไทยครับเอ๊ะผมคัดค้านนะไอ้ทีบังกรนี่ทำไมไม่ใช่ดูได้ไงก็ดูไม่ออกขอโทษแต่กดเมนเดลมิดได้3เสียง1อะไรเงี้ยแสดงว่าเชื้อของวิทยาศาสตร์กดเมนเดลอ่ะมันไม่ใช่ว่าออกมา4จะได้ทั้ง4มันมาได้3แล้วก็ฉลาด3พญาอ่อน1เลยครับแล้วแต่เลือดตนเลือดเม็ดไหนอีกสีพัชรินเนี่ยมีลูก14คนแปลกมากนะลูกคนโตชื่อประชาธิปกลูกคนสุดท้องชื่อไอ้ลูกคนไม่ใช่ครับขอโทษลูกคนโตชื่อวชิราวุธครับใช่ไหมสีพัชรินไม่ใช่วชิรหิตนั่นเป็นลูกสว่างวัฒนาพอดีผมไม่อยู่แถวนั้นนะพอดีผมอยู่นอกกำแพงวังพอดีผมไปขายกล้วยแขกส่วนนั้นก็เล่าให้ฟังคุณลุงก็อยู่สนามหลวงศรีพัชรินเนี่ยพอวชิรทิตตายใช่ไหมศรีพัชรินมีลูกคนโตออกลูกเป็นผู้ชายชื่อวชิราวุธมีลูก14คนนะครับ14คนเนี่ยคนสุดท้องชื่อประชาธิปกมันตายตั้งแต่สองสามเรียงมาถึงคนที่14นะก็เพราะเลือดชิดไงมันตายหมดเลยนะศรีพัชรินเนี่ยก็เป็นลูกรัชกาลที่4ไม่กลับรัชกาลที่5ใช่ไหมคนละแม่ตอนนั้นเองมันยังมีคนเก่งๆมากแต่ไอ้นี่มันก็ไม่ให้เป็นมันบอกว่ามีเมียเป็นฝรั่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนสุดท้องก็คือประชาธิปกรอนเกียรติพิษณุโลกประชานาถในเมียเป็นรัสเซียมาเป็นเจ้าโชคดีครับความใกล้ชิดที่คุณว่าความใกล้ชิดเนี่ยคือทำให้ตายหมดเลยถ้าจุลจักรกับผมขึ้นมาเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นอีกครับเพราะไปได้เลือดอื่นมาครับอาจจะไปพร้อมพระเจ้าชาเลยใช่ไหมครับคือโรบิอาเซียที่จริงผมว่านะถ้าสมัยใหม่นะสมัยใหม่น่าจะลูกครึ่งครับนะคือมีเมียเป็นฝรั่งดีเวลาไปประกวดจะได้ง่ายหน่อยประชาธิปกเนี่ยตัวนิดเดียวผมเคยไปดูไอ้อะไรเขาเรียกห้องอะไรพระปกเก้าอะไรนะครับเท้าเหมือนรองเท้าเด็กเลยประชาธิปกเขาชื่อเขาดีนะเขาชื่อท่านเขียดผู้ชายเนี่ยชื่อเขียดผอมเลยชื่อท่านเขียดจริงๆตัวเล็กไงเขาชื่อท่านเขียดถ้ากบยังเล็กหน่อยชื่อเขียดเขียดนี่ตัวเขียดเล็กกว่ากบอีกเพราะสมัยการที่6ที่7เนี่ยสถาบันกษัตริย์จึงอ่อนแอไงครับแล้วการที่6ก็ทรงระเริงชนด้วยกับชู้รักหนุ่มใช้เงินจนหมดพระคลังอะไรเงี้ยครับ2 4 7 5ถึงเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนี่นะครับดูแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้มากอย่างที่หลวงพ่อคูโน่วะหลวงพ่ออะไรที่บอกว่าไม่มีรอ10ก็เป็นไปได้ครับ
คนพูดกันเยอะครับเรื่องเนี้ยไม่คนพูดกันเยอะว่าไม่มีรอสิครับครับไม่มีรอสิเชื่อกันอย่างนั้นเพราะว่าเขาเล่นกันเองนะอันนี้เราไม่ได้สาบแช่งครับแต่เราต้องการให้เอาแล้วเป็นสาธารณรัฐที่ตั้งชื่อให้อ่ะเมื่อวานนี้ที่คุณบอกว่าอะไรชื่อไม่ถูกอะไรชื่อไม่ถูกต้องชื่อไม่เป็นมงคลใช่ไหมชื่อที่คุณเขาตั้งชื่อรอสิบแล้วครับฮะเขาตั้งชื่อรอสิบเลยผมว่าคงเป็นชื่อล้อเล่นมากกว่ามั้งนะอะไรคุณลุงสนามหลวงแดนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงไม่คือตกตะลึงเพิงเพิดเลิศวิไลตั้งชื่อกันมันชิบหายแล้วฟังเสียงนี่อย่างงี้อ๋อชื่อเต็มอย่างงี้เหรอไม่อย่างงี้อะไรนะทีมอะไรนะทีมรักพระบรมโอ้คงจะไม่เสียใจแย่เลยฮะอุตส่าห์ถ่ายรูปเอารูปมาลงเฟซบุ๊กไม่หรอกคือผมว่าพูดนี่ตอแหลนะคุณไม่ควรแล้วจะโปรดนะ ผมก็อ๋อก็บอกว่าฤาษีลิงดำบอกไม่มีรอด10เนี่ยครับปัญหาจริงๆนะปัญหาจริงผมว่าคงไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าคุณจะไปรักพระบรมเนี่ยนะครับเพราะโดยความเป็นจริงเนี่ยครับไม่มีใครเอานะครับไอ้คนที่ใส่เสื้อรักพระบรมวงเล็บอยากให้มันชิบหายไวๆผมไม่ได้กล่าวหานะครับคนเสื้อแดงนี่แหละใส่กันช่วงนึงที่ใส่เนี่ยนะเพราะเขาเชื่อว่าเสียมาแล้วจะชิบหายไวๆครับทุกวันนี้ที่เชียร์ให้ชิบหายคนรักพระบรมยังไม่มีนะครับมีแต่คนกลัวคนรักไม่มีครับอาจจะรักประเทศเป็นไปได้ครับรักประเทศเป็นไปได้แล้วผมบอกตรงว่าระหว่างเปรมกับพระบรมถ้ามาโหวตนะเปรมชนะครับผมไม่ได้พูดว่าเปรมไม่ดีนะครับครับแต่ถ้าคุณรักสถาบันกษัตริย์เหี้ยๆแบบนี้นะคุณต้องเอาเปรมครับเอาเสียไม่ได้เสียมันเหี้ยเกินขนาดมันเกินลิมิตอ่ะใครจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้ก็ต้องเปรมใช่ไหมสถาบันกษัตริย์แบบนี้สถาบันกษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายที่ประเภทร้องห่มร้องไห้นะทำผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดนะครับมันมีแต่เปรมที่ทำได้ครับเสียทำไม่ได้หรอกภารกิจนี้นะผมว่าเสียมันไม่เอาการเอางานแล้วมันทำให้เราพ่อคุณก็บอกไม่มีรอดสิบอุดมการตรงนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับครับดูแล้วเนี่ยยากค่อนข้างยากบอกตรงๆยากยากมากๆครับอย่างนั้นเสียต้องทำใจยาวนานสิครับเนี่ยก็เป็นองค์รัชทายืดไปเรื่อยๆยืดเวลาไปเรื่อยๆจะถึงองค์รัชทายืดไหมครับเนี่ยแล้วน่าจะรัชทายืดนะผมดูอาการแล้วเนี่ยครับเพราะเปรมไม่ธรรมดาล่ะเขาเคี่ยวลากินคุณไม่เชียร์เลยเชียร์แล้วได้แหละผมไปยากข้างไหนเขานี่แม้แต่ในพรรคเพื่อไทยเขายังเชียร์ให้สู้เลยครับสู้ครับพรรคเพื่อไทยเขายังบอกเรารับพระบรมกันอยู่เนี่ยเห็นไหมสู้ก็ต้องมีกำลังสู้มีประสบการณ์ก็มีมวลชนไงมวลชนมีมันสมองสู้มวลชนนี่ไม่เคยฝึกสมองไม่ได้สะสมกำลังไม่ได้ทำอะไรมาเลยแล้วมันจะสู้ได้ไงคุณไม่เคยขึ้นสังเวียนเลยสักครั้งนึงอ่ะเปรมก็ชกมาเป็นร้อยครั้งแล้วก็เคียงผัดเจ็ดเส้นแล้ว แล้วจะสู้ยังไงคุณพูดซะผมกลัวเลยมันไม่มีทางสู้คุณไม่เคยคิดสู้ไงสู้คุณบอกว่าสู้ไม่ได้ให้ใช้คุณสู้แต่ก็ไม่ได้นะก็แล้วเพราะเตะคุณเคยพูดว่าถ้าสู้ไม่ได้ให้ใช้อะไรครับสู้ไม่ได้หนีแล้วหนีไหมล่ะสู้ด้วยกำลังไม่ได้สู้ด้วยปัญญาเออมันก็มีวิธีอยู่แต่ปัญญามีไหมอันนั้นแหละคือสิ่งที่ขาดตั้งแต่ต้นเสียมันมีปัญญาเลยกำลังก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรไปสู้ต้องใช้อาวุธแล้วทีนี้ต้องใช้อาวุธไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องใช้ด้วยคาถา อาจจะใช้คาถาแล้วแต่ดวงนะครับเสียครับก็ฝากความห่วงใยไปนะเห็นใจวันนี้เราพวกเราเห็นใจมากเลยนะเนี่ยเห็นใจครับเห็นใจจริงๆนะเนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยครับรอมาจนอายุจะ70แล้วคุณลุงสนามหลวงเห็นใจเสียมั้ยครับผมก็เห็นใจนะเสียกูแนะนำมึงนะอันนี้บอกตรงๆนะครับมึงรีบหนีให้เร็วที่สุดแล้วอย่ากลับมานะมึงไม่มีสิทธิ์แล้วบอกตรงๆไม่มีสิทธิ์คือฟันธงเลยนะขโมยอะไรได้ขโมยไปนะหอบให้ไปให้มากที่สุดแล้วไปอยู่สักช่วงหนึ่งนะเอ้าคุณไม่ให้สู้เหรอไม่ให้สู้มึงต้องหนีอย่างเดียวนี้ตอนนี้ไม่รู้มึงหนีทันหรือเปล่ามึงจะต้องหนีอย่างเดียวครับถ้ามึงแน่ใจนะมึงก็
ประเภทพีชีพไปเลยเป็นในอะไรไอซิดไปเลยคาร์บงคาร์บอมไปเลยเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยไอ้ที่คุณไปขู่เขาว่าที่เขาปืนจ่อหัวคุณที่เป็นข่าวลือนะไม่ให้คุณขึ้นไปชั้น16ครับผมก็รู้ว่าเป็นใครแต่ผมไม่อยากจะพูดบอกถ้ากูมีอำนาจเมื่อไหร่ล่ะมึงถ้ากูขึ้นครองราชเมื่อไหร่มึงกูแม่มึงไว้ครับมันคิดในใจว่าแล้วมึงคิดว่ามึงจะรอด ไอ้เสี่ยกูเตือนมึงนะถ้าเด็กแรงเขากล้าทำขนาดนั้นนะพวกนี้เขาเป็นทหารไม่ใช่ตำรวจลูกน้องมึงคอยไปเฝ้าเวลามึงกลับบ้านดึกไม่ใช่นะครับเขาไม่ใช่ตำรวจประเภทที่ว่าจำเป็นต้องมารับใช้มึงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เสี่ยกูเตือนมึงนะมึงดูเงาหูให้ดีๆนะมึงกำลังเล่นกับทหารทหารพวกนี้นะเสื้อแดงมีความเป็นธรรมเขาฆ่าทิ้งนะไอ้อย่างมึงนี่นะเขาไม่ได้คิดเลยนะเขาไม่ได้คิดแม้แต่น้อยเลยฆ่ามึงเหมือนฆ่าหมาบ้าตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมึงอย่าประเมินราคาสูงแต่ถ้ามึงไม่เชื่อก็ดีมึงจะได้แต่ตายไปแล้วกูก็ลำคาญมึงเชียร์ไปทำไมเชียร์ไม่ขึ้นจริงเชียร์ไม่ขึ้นเป็นมวยที่เชียร์ไม่ขึ้นเชียร์ลำบากครับเชียร์ไปคนเชียร์เชียร์ลำบากนะไม่รู้จะเชียร์ยังไงมีของเชียร์อยู่สงสารเสียครับสงสารว่าเสียตายช้าไปไงเออถ้าเป็นศรีราชโอเคครับสมมติว่าสู้เพื่อศรีราชนะล้มไม่เปรมล้มไม่เสียล้มไม่ทอมเอาศรีราชเป็นโอเคผมสู้ทำไมเสื้อแดงโง่ๆทำไมไม่เชียร์ศรีราชไปเนี่ยศรีราชเนี่ยนะเขาเคยคิดที่จะแก้ไขกฎหมาย112ได้ซ้ำเขาเรียนโทที่เกษตรศาสตร์ผมพูดแค่นี้แหละไม่ขยายความนะเดี๋ยวฟังคุณไปแอบฟังความลับมาจากไหนอีกผมไปอยู่ใต้โต๊ะอาจารย์เขาพอดีชอบเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันอยู่เรื่อยแต่ศรีราชเนี่ยก็มีก็เขาเข้าไปเขาก็โดนดูถูกใช่ไหมครับเขาก็เป็นสามัญชนนะเป็นสามัญชนเขาไปพวกเจ้าเขาไม่ยอมให้ศรีราชขึ้นเป็นราชินีหรอกครับเขาจะไม่ยอมไหว้คนอย่างศรีราชหรอกอันนี้ต้องรู้ครับเสียจึงเอาศรีราชไปเก็บไว้ที่บ้านที่ราชบุรีครับนะมีตำรวจตั้งป้อมอยู่หน้าบ้านครับคอยดูแลก็ทำได้แค่นั้นแล้วคนอย่างงงนุ้ยนี่จะไปเหลือผมถามนุ้ยไหนอีกนุ้ยสุทธิดาเนี่ยใช่ไหมครับคนอย่างน้องนุ้ยสุทธิดาจะไปก็สามัญชนเหมือนกันแหละไม่แต่พ่อได้ข่าวว่าพ่อเขาเป็นนายทหารไม่ใช่หรือครับนายทหารอย่างไรก็ตามแต่ว่าคนที่เป็นราชินีก็คือสมสวรีคนเดียวครับใช่เพราะว่าเป็นกิติยากรครับหม่อมหลวงสมสวรีกิติยากรครับที่จริงหม่อมหลวงนี่ก็เรียกใกล้เรียกอีได้เลยนะครับอย่างหม่อมน้อยพันเทวนพเนี่ยผมก็เรียกไอ้น้อยเลยก็มาช่วยทำหนังกับพวกทีมหนังคูบันนอกเขารู้ว่าไอ้น้อยไม่ชอบผู้หญิงแกล้งพากันไปเที่ยวซ่องไหวน้อยเฮ้ยไปเที่ยวนั่งรอข้างนอกนั่งรอข้างนอกกูนั่งรอข้างนอกนี่พูดไปพูดมาก็เริ่มห่วงประยุทธ์อีกเหมือนกันนะได้ข่าวประยุทธ์เชียร์เสียมาก่อนไม่ใช่เลยครับไอ้คุณลุงว่าไงครับเนี่ยผมว่าประยุทธ์เองก็ลำบากเท่าที่ดูตามฟอร์มตามหน้าเสือเนี่ยนะเท่าที่ดูตาจากจอทีวีอ่ะดวงตาเป็นหน้าต่างหัวใจอยู่มั้ยคุณลุงตอบไปเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าประยุทธ์เองก็เอาตัวไม่รอดประวิตรนี่ไปแล้วครับค่อนข้างจะไปประวิตรหวังพึ่งเสียแต่เสียเห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่คุยกับประวิตรเสียต้องเอาตัวรอดไม่ใช่คือยังคบประวิตรอยู่ตอนนี้มีทางเดียวนะคุณรีบติดต่อด่วนผ่านผมก็ได้นะ คุณต้องรีบติดต่อประวิตรนะครับต้องคุยกันแล้วคุณต้องรีบทำลายเปรมการทำลายเปรมไม่ยากคุณต้องทำลายสุริยุทธก่อนครับทำลายเขาเยี่ยงเพราะเขาเยี่ยงเป็นกองหัวใจของเปรมเป็นคนเดินงานใช่ไหมเป็นคนเดินงานเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่เปรมไม่มีแรงแล้วต้องอาศัยสุริยุทธเป็นมือเทียนสุริยุทธเนี่ยสุริยุทธมาฟาดของเขาเยี่ยงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้นะคือดูไปแล้วมันจำเป็นครับที่คุณจะต้องเอาตัวรอดแต่ลูกผู้ชายนะไอ้ที่คุณไปขู่เขาว่าถ้ากูขึ้นไปรอสิบเมื่อไหร่กูจะล้างมึงให้หมดเนี่ยนะไอ้คำพูดนี้มันดูเท่แต่มึงไม่ได้เป็นหรอกมึงเชื่อกู เขาถึงบอกพยาค่าไง เขาไม่ได้ให้ราคาคุณนะครับเนี่ยเขาเถียงมาว่าเอ๊ถ้าเป็นคุณอ่ะพ่อเสียพ่อตายไม่กี่วันอ่ะจะมาเอามรดกพ่อเลยเหรออย่างคิดอย่างนี้กันอยู่มันตายไปนานแล้วยังโง่อีก คือที่มันมาช่วงชิงประกาศผมบอกคุณนะ
เขาตัดแผนกันเปรมโทรมาบอกผมเองครับเปรมมันโทรมาบอกว่าหลักการทหารต้องจับหัวใจให้ได้คือยึดอำนาจทหารครับเปรมเนี่ยรอได้แล้วก็บอกว่าบุรพาพยัคฆ์มึงเป็นมา10ปีนะมึงเป็นทหารที่ไม่ได้รบจริงทหารราชีทึ่งราชีตอนนี้หมดสภาพแล้วมึงบังอาจมาก้าวก่ายทหารที่ใช้อาวุธจริงๆคือพวกวงเทวันพวกทหารราบพวกหน่วยรบพิเศษพวกทหารม้าเพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในหมู่ทหารมึงเล่นพวกมานานก็เริ่มบีบอ่ะเริ่มบีบทีนี้หลุดปุ๊บนะคนของเปรมขึ้นเสร็จแล้วครับเปรมลุกคาดเลยเปรมเขารอได้เขารอเขาสะสมแล้วเขาลุกคาดพอลุกคาดปุ๊บนะเขาเหยียบซ้ำเลยเหยียบซ้ำประวิตรเรื่องไอ้บูฮาวายเนี่ยแหละทิปฮาวายใช่ไหมแล้วเขาก็ไปหลอกเสียกลับมาเสียก็ตะลีตะเหลือคิดว่ากูได้เป็นแน่ๆรอมาตั้ง44ปีครับแล้วก็บอกให้ประยุทธ์เนี่ยประชุมสนช.ครับประชุมสนช.แล้วก็ไปให้เสียเนี่ยลึกเข้าไปอีกว่ากูได้เป็นเดี๋ยวบนโหวตแบบสมัยพ่อกูยิงล็อบแพทย์ครับกูได้เป็นชัวร์ๆฮะครับปรากฏว่ามีอาการไปแถลงเองบอกว่าทำใจไม่ได้เออประยุทธ์แถลงว่าทำใจไม่ได้ครับประยุทธ์รับคำสั่งมาจากเปมใครเป็นคนแถลงแทนเสียประยุทธ์ครับประยุทธ์พูดคนแรกประยุทธ์ก่อนครับแล้ววิษณุก็รองรับบอกว่าตามรัฐธรรมนูญอย่าไปเชื่อการส่งเสริมชุกใหญ่ยุยงนะอันนี้เป็นประมูลนะอย่าไปเชื่อปากคอยปากปูไอ้ลูกสนามหลวงไอ้ยังงงอย่าไปเชื่อมันครับเรื่องของเรื่องคือว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแปลว่าอะไรครับแปลว่าเปรมเนี่ยนะเทคโอเวอร์ตำแหน่งกษัตริย์ไปแล้วครับผู้บริหารคืออะไรครับคือเขาเป็นตอนกษัตริย์ยังแวแวอยู่ไม่รู้เรื่องนะครับกษัตริย์ทำหน้าที่ไม่ได้เขาเซ็นแทนเขาเซ็นเช็คแทนกษัตริย์ครับครับเขาสามารถแต่งตั้งทหารเขาทำอะไรก็ได้ได้หมดครับนี่เท่ากับเปรมถืออำนาจสูงสุดในประเทศนี้แล้วที่เขาถือมานานแล้วเปรมเนี่ยเขาถือกองทัพไงไอ้อำนาจอย่างอื่นมันเป็นการเป็นผู้บริการเนี่ยเป็นเพียงแต่การทำให้มันดูดีขึ้นหน่อยนึงครับโดยทางพฤตินัยเขาทำมานานแล้วเปรมเขาทำมานานเปรมนี่คือในหลวงมานานแล้วครับครับมาสักระยะนึงแล้วเพราะว่าคนที่ผมเคยพูดว่านะน้ำล้างจานที่เผ็ดกว่าน้ำแกงคือเปรมนะครับเปรมเนี่ยเป็นน้ำล้างจานเปรมเนี่ยเป็นในหลวงได้สบายสบายเปรมเขาเข้มกว่าแล้วเป็นได้ดีกว่าด้วยเป็นได้ดีกว่าแล้วน่ากลัวเขามีระเบียบครับเปรมเนี่ยมันถูกปั้นเสียดายว่าพ่อมันเป็นผู้คุมถ้าพ่อเป็นเจ้าพญารับรองมันได้เป็นแน่งั้นเราก็ลำบากต่อไปเลยลุงไม่ครับก็คือบทสรุปไอ้ที่พูดไม่ได้พูดให้ทอนะครับพูดเห็นว่าระบอบเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะรักใครหรือไม่รักใครคุณต้องดูให้ชัดๆเนี่ยครับแล้วสิ่งที่คุณต้องรักคือรักตัวคุณเองคนพวกนี้เขาไม่ปราณีใครครับคนแบบเปรมแบบนี้เขารับใช้ภูมิพลมานานแล้วแล้วจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่เขาเหมือนอ่อนแต่เขาไม่อ่อนนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เขาเสริมอำนาจครับจังหวะนี้เปรมนี่มีภาษีมากกว่าตอนคสช.ปฏิวัติแรกๆฮะเปรมกระชับอำนาจมากขึ้นแต่มันกำลังรวนเลยเพราะว่าไอ้คนมาใหม่เชิญเนี่ยมันก็ต้องปรับกองทัพอีกครับดังนั้นนะครับใครเห็นเป็นอย่างใดให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำเสื้อแดงใต้ดินทักษิณใต้น้ำใครก็แล้วแต่นะในทุนทั้งหลายแหล่ครับคุณเร่งคิดเร่งทำที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆแต่คุณอย่าไปทำนะครับฝั่งนึงแต่งตัวเป็นพวกเปรมฝั่งนึงแต่งตัวพวกฟ้าชายแล้วก็ล่อกันไปล่อกันมาเนี่ยครับจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้นะครับมันมีไม่กี่คนที่ผมเอ่ยชื่อมานะครับคุณจัดการให้เรียบร้อยครับต้องรีบๆทำใช่ไหมครับถึงไม่สำเร็จก็ใกล้ละครับใกล้เคียงเปรมไปก็มีสุริยุทธ์แทนที่คุณก็ทำสุริยุทธ์ก่อนดีว่าจะไปแทนคุณก็เลยตัวแทนก่อนที่เดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณจะต้องคิดทะนุกสองชั้นเดี๋ยวสมศักดิ์ก็บอกมาว่าคนลงโยกคนออกไปตายผมไม่ได้ยุไอ้สมศักดิ์สมศักดิ์เอ้ย
ไม่ใช่สมศักดิ์โกสายสุขไปสมศักดิ์ไหนน่ะคิดว่าสมศักดิ์เทพสุทินเอาละครับเดี๋ยวยังไงกำลังสนุกครับกับรายการเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่2ครับว่าเสี่ยควรจะแก้เกมยังไงดีไทยเลฟสเตชั่นสถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยเจ้าหาเสื้อดำอยู่ไหนเตรียมไว้เปลี่ยนไทยให้ลุงเรืองเปลี่ยนแดงเป็นดำกันทั้งเมืองเปลี่ยนแดงเป็นดำทั้งเมืองป่าเดี๋ยวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำ